ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะวันพุธที่11มีนาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็เผลอแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็จะใกล้ถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมเข้าไปทุกขณะนะครับก็ถ้าในแง่ของห้างร้านบริษัทองค์กรเนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้จะครบไตรมาสที่1แล้วนะครับแน่นอนฮะคนเราทํางานก็อาจจะต้องมีการวางแผนว่าปีใหม่เนี่ยเราจะทําอะไรและเมื่อครบ1ไตรมาสหลายแห่งหลายที่ก็เริ่มที่จะทําการประเมินนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมานั้นเราเดินไปตามแผนงานที่กำหนดทำอะไรติดขัดหรือเปล่าหรือว่าสามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ตัวเราก็เช่นเดียวกันเป้าหมายเฉพาะบุคคลอย่างที่เราเน้นย้ำกันอยู่ตลอดนะครับว่าปีนี้ถ้าเราตั้งใจคิดอยากจะทำอะไรเนี่ยลองสำรวจดูนะครับว่าผ่านมา1ใน4ของปี2558นั้นเราเดินมาถูกทิศทางหรือไม่อย่างของผมเองปีนี้ก็ตั้งเป้าในแง่ของการรักษาสุขภาพนะครับหลายท่านอาจจะทราบว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังมากทั้งที่ออกกำลังกายเป็นประจำปีนี้ผมทำสำเร็จแล้วนะเราจนได้หาสาเหตุได้ด้วยใช่คือก็หาข้อมูลเยอะๆนะครับผสมผสานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการรับประทานยาแล้วก็พบเจอกับแนวทางที่เหมาะสมก็คือ1เราลืมที่จะประเมินว่าวัยของเราเนี่ยมันสูงมากขึ้นตอนแรกก็ไม่คิดนะว่าคือเหมือนกับผมเนี่ยโอเวอร์ฮีทออกกำลังกายมากจนเกินไปโดยที่ไม่ได้ดูสรีระร่างกายแล้วก็วัยซึ่งเปลี่ยนแปลงฉะนั้นผมเนี่ย3เดือนแรกผมหาสาเหตุเจอละอย่างน้อยผมหยุดทานยาได้แล้วค่ะผมหยุดทานยาได้แล้วนะฉะนั้นก็แต่ละคนเนี่ยคงม่วยแหละจ้ะ3เดือนแรกสามเดือนแล้วผมกำลังมุ่งไปอยู่เรื่องของการเรียนอย่างเดียวค่ะตอนนี้หนูกำลังอยู่ในช่วงของการกลับเข้าสู่โหมดเรียนแล้วเป็นยังไงบ้าง3เดือนก็ดีค่ะเหนื่อยดีค่ะจ้ะนะแต่ว่าก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราได้มีการวางเป้าหมายหรือว่าวางแผนในอนาคตแล้วพอได้ลงมือทำเนี่ยมันเป็นความสุขทางใจเล็กๆเนาะฉะนั้นหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกแบบกำลังกังวลใจเนี่ยหลายท่านทั้งส่ง SMS ทั้งโทรเข้ามานะทั้งสอบถามเรื่องของการงานของตัวเองจะได้ไหมจะสมัครงานได้ไหมจะเปลี่ยนงานดีไหมอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการให้เราวางแผนเอาไว้แต่ว่าเมื่อเราได้มีการลงมือทำแล้วก็ดวงชะตาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มาประกอบกันทำให้ความมั่นใจมากขึ้นนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไตรมาสแรกนะหรือว่า3เดือนแรกเนี่ยใครที่ได้มีความฝันหรือว่าลงมือทำแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราได้ก้าวเข้าไปนะจะถึงเส้นชัยไม่ถึงเส้นชัยเนี่ยไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยได้ลงมือทำครับนะก็วันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะต้องบอกว่าส่งกำลังใจให้กันทุกๆเช้าแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญใกล้แล้วนะคะที่จะถึงในส่วนของกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีนะคะต้องบอกว่ามีเวลาแค่ไม่กี่วันละค่ะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เพราะว่าครั้งนี้เราจะร่วมกันนะคะบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตนะคะที่สภากาชาดไทยค่ะครั้งนี้ใครที่ครบรอบของเวลาแล้วนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้หรือบางท่านยังไม่เคยได้มีโอกาสบริจาคเลือดเลยนะก็อยากจะเชิญชวนเพราะว่าตอนนี้นะคะใครที่ทราบข่าวคราวก็จะทราบว่าเขาอยู่ในช่วงของวิกฤตจริงๆฉะนั้นมาร่วมกันให้ชีวิตต่อชีวิตทุกเสี้ยววินาทีนะของคนที่เขาอยู่ในขั้นตอนการผ่าตัดบ้างล่ะอุบัติเหตุบ้างล่ะตรงเนี้ยเลือดเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากที่จะไปต่อยอดหรือว่าหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขากันฉะนั้นก็มาร่วมกิจกรรมกันตอนนี้ก็มีหลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะพอสมควรเลยนะคะใครสนใจรีบโทรมาลงทะเบียนกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0851293697นั่นเองค่ะครับซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับช่วงเช้าเราก็จะไปรวมตัวการบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับและหลังจากที่เราบริจาคโลหิตแล้วเสร็จนะครับผมเองก็จะทำการตรวจดวงชะตาเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลให้กับแฟนรายการทุกท่านที่มาร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับเราจะเดินทางย้ายไปที่ร้านหนังสือ C1 Book นะครับชั้น2ที่จตุรัสจามจุรีซึ่งอยู่ติดกับทางสภากาชาดไทยเลยนะครับฉะนั้นคือครั้งนี้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางละก็คือหลังจากบริจาคโลหิตแล้วก็แค่เดินทางด้วยเท้านี่แหละนะครับไปทำการตรวจดวงชะตากันก็จบครบถ้วนกระบวนความภายใน1วันนะครับก็กิจกรรมแบบนี้ก็อยากจะเชิญชวนเหมือนกันเราเองก็มาประจำทุกไตรมาส
ช่นเดียวกันนะจ๊ะก็รีบโทรลงทะเบียนนะครับ0851293697เพราะว่าในแง่ของการรับบริจาคโลหิตเนี่ยไม่ได้มีลิมิตนะใครจะมาบริจาคก็ยินดีฮะที่รับเต็มที่เลยแต่ว่าในการตรวจดวงชะตาเนี่ยอาจจะมีการจำกัดจำนวนในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของระยะเวลาด้วยเพราะว่าการตรวจดวงเนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ละเอียดและสิ่งสำคัญคือสมาธิของผู้พยากรณ์คือตัวผมเนี่ยนะก็ต้องรู้ประมาณตนว่า1วันเนี่ยเรารับได้มากแค่ไหนจะได้ทำให้คำพยากรณ์นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันอยู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งพิธีกรรมหรือว่ากิจกรรมดีๆแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นประเพณีของ Miracle Channel เลยทุกๆปีค่ะเราจะได้มีโอกาสนะคะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ร่วมกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกๆครั้งเนี่ยแฟนๆรายการนะหรือว่าผู้ที่เป็นศิษย์มีครูทุกคนมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆปีโดยเฉพาะปีนี้นะคะต้องบอกว่าประชาสัมพันธ์ไปในประมาณสัก2อาทิตย์ได้นะหลายท่านก็ให้ความสนใจโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากทีเดียว1ปีมีครั้งค่ะที่เราทุกคนนะคะศิษย์มีครูทุกคนจะได้มาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันรวมไปถึงได้กราบไหว้นะคะบรมครูศรีครูเทพด้วยนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเจ้าพิธีอย่างอาจารย์ฐานเลขจิตเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาสนะท่านเตรียมทั้งเรื่องของในส่วนของพิธีรวมไปถึงนะคะแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆที่จะมอบให้กับทุกท่านที่เป็นศิษย์มีครูร่วมกันเขาบอกว่าเราทุกคนต้องมีครูค่ะไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าจะกราบขอพรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราต้องมีครูบาอาจารย์นะคะที่เป็นที่ตั้งฉะนั้น1ปีมีครั้งหนึ่งเรามาร่วมกันนะมากราบไหว้บูชาร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกๆปีก็เหมือนเป็นการรวมพลกันของครอบครัวของ Miracle Channel ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศทุกท่านก็จะมารวมตัวกันนะฉะนั้นครั้งนี้จัดขึ้น2วันด้วยกันค่ะคือวันเสาร์ที่4เมษายนและวันอาทิตย์ที่5เมษายนที่กตนาบุพวิทาวศรยาจังหวัดนครปฐมนะคะใครสนใจแล้วก็อยากที่จะเข้าร่วมพิธีดีๆร่วมกันต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะเบอร์โทรศัพท์0851293697นะคะและ0831997972นะคะต้องรีบสักนิดหนึ่งเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆเพราะว่าต้องมีการดูแลทั่วถึงรวมไปถึงวัตถุมงคลปีนี้พิเศษนะคะอาจารย์หัตถาได้เตรียมนะคะเป็นรูปหล่อรูปเหมือนนะคะของพ่อแก่ปู่ฤาษีหรือว่าหลวงพ่อเบิ้มที่เราทุกคนน้อมรำลึกแล้วก็รวมไปถึงเคารพบูชาด้วยก็จะมอบให้กับทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนนั่นเองนะคะฉะนั้นใครที่ตั้งใจอย่าช้าเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ๆถ้าครบจำนวนหรือว่านะคะต้องมีการปิดโครงการก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมกันแล้วนะคะเดี๋ยวใกล้ๆจะมาบอกเรื่องของสถานที่การเดินทางแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดชัดเจนด้วยเนาะฉะนั้นใครสนใจโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาเองก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะสิ่งสำคัญ SMS เราไม่สามารถสื่อสารโต้ตอบหรือว่าซักถามข้อมูลได้ฉะนั้นคุณผู้ชมต้องส่งข้อมูลให้ครบถ้วนยิ่งส่งมามากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดและคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนใครอยากเปลี่ยนงานงานเดิมคืออะไรงานใหม่คืออะไรเนี่ยส่งเข้ามาอย่างละเอียดด้วยนะคะรวมไปถึงลัคนาราศีเกิดที่ไหนแล้วก็ช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขนะคะ024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้กลางสัปดาห์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะพุธที่11มีนาคม2558จันทรคติการแรม7ค่ำวันนี้วันโกนนะฮะเดือน4ปีมะเมียพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานต้องบอกว่าเด่นในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นคนหน้าใหม่ๆที่ยังไม่เคยสานสัมพันธ์วันนี้อยากให้ลองทำนะครับ
แต่เงินทองถ้าติดถ้าผิดพลาดให้หยุดให้ชะลอให้ลดสัดส่วนอย่าพยายามเหนื่อยเปล่าหัวใจวันนี้มีแต่ความฉาบฉวยครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเน้นนะฮะระวังจะถลำลึกสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับขาดบริวารคนช่วยเหลือและที่สำคัญคนที่ต้องทำธุรกิจในเชิงที่ต้องแข่งขันเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นรองนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนมีเกณฑ์อาจจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นค่าใช้จ่ายส่วนกลางนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสำรองจ่ายแต่หัวใจวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะขาดคนช่วยก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันอาจจะต้องสำรองเงินสดนะครับฉุกเฉินไว้หน่อยมีเกณฑ์ฮะต้องใช้จ่ายแบบกระทันหันมีความเป็นไปได้ครับที่จะเป็นในเรื่องของการเดินทางหรือแม้กระทั่งในหมวดหมู่ของพวกยุทธยานพาหนะความรักหัวใจความสัมพันธ์ยังแข็งแรงแม้คนโสดจะไม่เด่นก็ตามแต่เรื่องงานวันนี้ขอให้เน้นในทุกรายละเอียดนะครับเพราะทำอะไรดูเหมือนจะติดขัดขาดซึ่งโชคลาภสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานสีกรมท่าครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ค่อนข้างจะตึงเครียดผมหมายถึงบรรยากาศโดยรวมในเรื่องของการทำงานนะครับและที่สำคัญวันนี้ต้องหนักแน่นหากคุณได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่ดูเหมือนจะเป็นลบและส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่เงินทองเองก็ไม่เด่นครับวันนี้รับมากกว่าจ่ายและที่สำคัญวันนี้อะไรดูเหมือนต้องใช้แต่เงินในการแก้ปัญหาความรักหัวใจทายดีนะฮะเข้าบ้านแล้วอุ่นปลอดภัยสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ไม่ต้องลงเองทุกอย่างก็ได้นะครับกำกับดูแลภาพรวมไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรส่วนเงินทองและการลงทุนล้อกันเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นฉะนั้นเลือกคนที่ไว้ใจได้ความรักหัวใจวันนี้เน้นคนโสดครับให้ลองมองคนที่อยู่ใกล้ๆตัวสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เน้นคนช่วยเหลือเพราะเราต้องทำอะไรผ่านบุคคลอื่นนะครับให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ดูเหมือนจะขัดแข้งขัดขากันเองนะครับการเมืองเยอะอึมครึมหลายอย่างไม่ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อประสานงานอาจจะเตะถ่วงกันเองพูดอย่างนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าสามารถจะทำอะไรได้โดยลำพังทำเถอะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของหัวใจต้องอาศัยความพยายามมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่แต่เงินทองวันนี้หมุนได้นะครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะวิริยะอุตสาหะเหนื่อยหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่ทัศนคติความคิดอ่านวันนี้ถ้ามีความมุ่งมั่นก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำคือขอให้เชื่อก่อนว่าคุณทำได้ส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันไม่ว่าทำอะไรอย่าลืมเป้าหมายที่กำหนดอย่าแวะข้างทางก่อนความรักหัวใจก็ทายดีครับจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะมุ่งมั่นแล้วจะสำเร็จอีกหนึ่งราศีนะครับเสริมให้มีความเพียรสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาหรือแม้กระทั่งมีปัญหากันมานานประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะครับวันนี้มีสะดุดฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นไปได้มีระยะห่างเว้นวรรคให้กันบ้างส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังหาได้ครับเช่นเดียวกันกับในเรื่องของงานบริวารและคนรอบข้างค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือดีสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเน้นเรื่องของชีวิต
เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานทายดีนะครับคนทำธุรกิจการค้ามีโอกาสที่จะได้ขยับขยายแม้คนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ดูแลรับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นหรือลักษณะงานที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ขอให้เชื่อตัวเองดีที่สุดรับฟังข้อมูลข่าวสารจากคนรอบข้างได้แต่การวิเคราะห์ตัดสินใจขอให้ยึดถือตัวเราเป็นหลักสภาพคล่องวันนี้โดยรวมดีนะครับมีมากพอที่จะแบ่งปันหัวใจจัดสมดุลหน่อยอย่าทำงานจนลืมดูแลคนใกล้ตัวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเน้นคนโสดนะครับหรือว่าคนที่อยากจะมีคู่เนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสได้คลิกถ้ามีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์ที่เริ่มจากวันนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็จะได้ลาภผลจากความสัมพันธ์หรือคอนเนคชั่นกับคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงพี่น้องว่าไปส่วนงานก็เหมาะสำหรับการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญนะหรือแม้กระทั่งการเข้าหาคนที่มีอำนาจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะความจริงวันนี้ทุกอย่างถือว่าดีทั้งหมดนะกระตือรือร้นให้มากกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เงินทองไม่เด่นเต็มใจนะครับอาจจะต้องเสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารซึ่งหลีกเลี่ยงลำบากที่สำคัญเป็นช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะครับส่วนหัวใจเหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์คนยังโสดลองพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยนะครับหรือแม้กระทั่งการสารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าเรางานเองมีโอกาสได้พบจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะคะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งปฏิเสธสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมติดขัดมีปัญหาอุปสรรคมีข้อผูกมัดมีเงื่อนไขพันธะผูกพันไม่สามารถขยับขยายทุกอย่างได้ดังที่ใจคิดฉะนั้นวันนี้1ไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลง2เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งนั้นๆให้ดีที่สุดแต่เงินทองและการลงทุนวันนี้สภาพคล่องยังถือว่าแข็งแรงนะครับหัวใจมีปัญหาอะไรวันนี้เปิดอกพูดคุยเจรจาครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานกับสีกรมธรรม์ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้หรือว่าใครที่อยากพูดคุยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลขเลย024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ